Happy Father Day. I wish you a very happy father. Stay with me for a long time. I love you, Dad. ใจว่านั่งรถไฟค่ะจากตรังจะเข้าไปพื้นที่กรุงเทพมหานครเหมือนไปเข้าค่ายเก็บเกี่ยวประสบการณ์เอามาทำพอร์ตฟิโอเตรียมที่จะยื่นคณะเภสัชศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยทีนี้ในจังหวะที่รถไฟจอดอยู่ที่บางตาลน้องลงรถไฟพอดีแล้วลงเป็นคนสุดท้ายและในจังหวะนั้นเองรถไฟมันเคลื่อนตัวค่ะทำให้น้องร่วงลงมาแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดคือน้องมันไม่อยากไปรถไฟนะเพราะรถไฟอันตรายน้องมันอยากไปเครื่องบินแต่เพื่อนๆนั้นร่วมกันว่าคือไปรถไฟกันค่าต้องคิดน้องเพราะว่าคือมันจกไปเลยคือไม่คิดไว้น้องเอาอีเกิดอุบัติเหตุอายๆกันคือมันเป็นเรื่องที่ว่าไม่กาดควันนั้นน้องฟ้าเขาเป็นนักเรียนแกนำพอเพียงที่โรงเรียนเขาจะมีหน้าที่ในการที่จะเขาเรียกเผยแพร่หลักปรัชญาของศิษย์พอเพียงอะเนาะในโรงเรียนให้แก่คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งน้องเขาค่อนข้างมีความตั้งใจวันที่รู้ข่าวก็คือนักเรียนในกลุ่มนักเรียนแกนนำนี่แหละค่ะโทรมาพี่เนยโทรมาแล้วก็บอกว่าครูปิ๊กใจเย็นๆนะทำไมมีอะไรน้องฟ้าไปแล้วก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนทั้งตัวนักเรียนทั้งตัวครูเมื่อโทรไปหาใครจริงเหรอใช่เหรอเช็คแล้วใช่ไหมเช็คแล้วค่ะใช่โทรไปหาผอ.ผอ.ก็แบบติดต่อผู้ปกครองด่วนอีกอย่างนึงจุดเด่นของฟ้าก็คือเขาเป็นคนที่มีน้ำใจค่ะมีน้ำใจมากจริงๆแล้วเป็นเด็กที่น่ารักจริงๆซึ่งในเรื่องของในตอนนี้ค่ะมันยากมันทำใจยากสำหรับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆทุกคนจริงๆแต่ว่าเราก็บอกพูดคุยกันในกลุ่มนักเรียนแกนนำนะคะว่าน้องฟ้าคงไปเป็นนางฟ้าแล้วจริงๆเขาเป็นนางฟ้าจริงๆค่ะจกเลยน้องจกเลยคือปีจะตำไรไม่โตกเลยตอนนั้นคือกึกไม่กัดควันไปเลยยันคือโนตอนน้องไปก็คือไม่คิดอันแต่น้องมันคือบอกแล้วบอกหนังคุยกับพี่ว่าคือน้องมันไม่อยากไปรถไฟนะเพราะรถไฟอันตรายน้องมันอยากไปเครื่องบินแต่เพื่อนๆนั้นร่วมกันว่าคือไปรถไฟกันค่าต้องคิดน้องเพราะว่าคือมันจกไปเลยคือไม่คิดไว้น้องเอาอีเกิดอุบัติเหตุอายๆกันคือมันเป็นเรื่องที่ว่าไม่กาดควันนั้นอยากให้รู้ว่าคือตั้งเจ้าหน้าเตียนคือเขามันมีการดูแลได้แบบนี้ปานนั้นนี่คืออยากให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานนั้นก้าวมาดูแลแล้วก็เยียวยาโปมีพี่น้องญาตินี่คือจะจกกันหมดต่างหมดน้องไม่เคยทำใจได้นั่นค่ะ